วัสดีครับขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวาไรตี้สาระสุขภาพดีที่จะทำให้คุณเนี่ยสุขภาพดีไปพร้อมกับเราตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยวันนี้เรา2คนเนี่ยไม่ได้มาในแบบฐานะวาไรตี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นเราไม่ได้นัดกันมานะฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินพร้อมขึ้นชกแม่แหมวันนี้วันวาเลนไทน์เราก็เลยต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมาฝากกันใช่ครับจริงมีหลายเรื่องนะครับถ้าพูดถึงวาเลนไทน์ครับพี่หญิงค่ะต้องมีขนมบางอย่างใช่ไหมครับช็อกโกแลตใช่ไหมครับก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักในวันวาเลนไทน์นะครับงั้นเราจะมีเรื่องของการที่รีสอร์ทที่ญี่ปุ่นนี่นะครับเอาช็อกโกแลตไปใส่ออนเซ็นค่ะออนเซ็นรู้จักใช่ไหมครับการที่แช่บ่อน้ำร้อนนะซึ่งเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นนะครับปกติจะเป็นน้ำธรรมดาแต่อันนี้เป็นช็อกโกแลตใช่ครับโอ้ออนเซ็นแช่ช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์ว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับอีกเรื่องนึงที่วันนี้เราจะต้องพูดคุยกันคือเรื่องของการที่มีอัตราการติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นในเมืองไทยเรานะครับเดี๋ยวจะคุยกันว่าเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนี่ก็เรื่องของความรักเหมือนกันนะครับมีหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่งโดนงูกัดแล้วรักภรรยามากก็เลยกัดแขนภรรยาหวังจะให้ตายตามไปกัดไปด้วยกันรักความรักต้องยืนยงโธ่นะครับก็จะดูซิว่าพิษงูนี่เราคนที่เป็นโดนพิษงูแล้วกัดอีกคนหนึ่งจะเป็นไรหรือเปล่านะครับประหลาดมากเลยนะคะเคซี รวมถึงเรื่องราวนะคะของ Rama Health Talk ค่ะที่วันนี้จะเป็นเรื่องราวของความรักที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะเพราะว่ารักจึงรอดกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเราจะมาทำความรู้จักทั้งโรคของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันรวมถึงวิธีการรักษาแบบนี้นะคะติดตามกันได้ในช่วงท้ายรายการแต่ว่าตอนนี้คุยข่าวเมากับหมอที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นเจ้าแห่งออนเซ็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะโอ้ยเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นทีต้องหาโอกาสแวะไปออนเซ็นนะคะเพราะว่าเวลาแช่ออนเซ็นเนี่ยมันก็จะสดชื่นเพราะรู้สึกผ่อนคลายนะคะแต่ว่ามีรีสอร์ทสปาชื่อดังที่นึงนะคะที่เขาเนี่ยสร้างไอเดียกิมมิกเก๋ๆนะคะอยู่ที่ฮาโกเน่เป็นเจ้าภาพจัดงานบ่อน้ำร้อนช็อกโกแลตค่ะเขาเคยจัดมาก่อนแล้วนะคะก่อนหน้านี้แต่ว่าปีนี้เนี่ยคลึกครื้นมากๆจัดกันถึง2รอบด้วยกันนะคะนั่นก็คือเวลาบ่ายโมงตรงกับบ่าย3โมงเย็นนะคะซึ่งจะใช้ปริมาณช็อกโกแลตประมาณ1ลิตรนะคะเทลงไปซึ่งความร้อนนะคะของน้ำในอ่างก็จะทำให้ช็อกโกแลตที่เทลงไปเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็ซึมซาบเข้าสู่รูขุมขนทำให้ผิวของคุณเนี่ยนะหอมไปด้วยแต่ดูแล้วแบบทำไมเราไม่กล้าหญิงทำไมหญิงออกแย่ๆยังไงก็ไม่รู้นะคะความรู้สึกหญิงต้องลองจริงอยากจะไปลองดูเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าจะทำให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็ทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นคือจริงๆเราช็อกโกแลตเราเอาไว้กินอย่างเงี้ยค่ะแล้วการที่เรามาแช่มาอาบมันช่วยได้จริงเหรอคะอาจารย์จริงๆเอาต้องเริ่มต้นก่อนนะครับจริงแล้วเอาออนเซ็นคืออะไรนะครับจริงๆออนเซ็นหรือบ่อน้ำพุร้อนในภาษาญี่ปุ่นคือออนเซ็นเนี่ยนะครับที่เรานิยมไปแช่กันก็คือน้ำที่มีอุณหภูมิสูงนะครับตัวที่ไปออนเซ็นเนี่ยบางคนเคยไปแช่จะเห็นว่าอุณหภูมิอยู่ประมาณ 40-42 องศานะครับก็น้ำจะมากกว่าอุณหภูมิร่างกายของเราซึ่งอยู่ประมาณ 37 ใช่ไหมครับก็เราไปแช่ออนเซ็นเนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิน้ำสูงกว่านี่ก็ทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายนะครับเรารู้สึกว่าเราไปแช่ออนเซ็นเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันคลายตัวนะครับก็ทำให้รู้สึกสบายมากขึ้นนะฮะเวลาที่อุณหภูมิสูงก็รูขุมขนเราเปิดเพิ่มขึ้นเหงื่อออกมากขึ้นก็ทำให้ร่างกายเนี่ยขับสารพิษออกไปทางเหงื่อนะครับก็ทำให้รู้สึกสดชื่นมากขึ้นค่ะมันจะรู้สึกตัวเบาๆลอยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนึงก็ทำให้กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะครับก็คือเจออุณหภูมิร้อนร่างกายเส้นเลือดมันก็ขยายตัวมากขึ้นครับให้การหมุนเวียนของโลหิตเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ปกติหรือเราสมัยก่อนเราใช้คำว่าทาราบำบัดชื่อมันเก๋แต่ว่าพอออนเซ็นที่มันมีช็อกโกแลตผสมลงไปด้วยล่ะคะครับก็ช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของกินนะฮะเรารู้อยู่แล้วนะครับจริงๆช็อกโกแลตมันเนี่ยเป็นผลิตมาจากผงโกโก้นะครับซึ่งมีสารเคมีอยู่ด้วยกันอยู่2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่1เป็นโพลีฟีนอลหรือว่าฟลาวินโฟนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับฟังดูเหมือนน่ากินนะก็ช่วยต้านอักเสบนะครับแล้วก็สารนี้ช่วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาใดๆนะครับแต่ว่าทำให้เรารู้สึกว่า
เป็นช่วยในการมีสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายได้เหมือนเราทานอาหารอะไรที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระอะไรแบบนี้เป็นทางอ้อมใช่นิดๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ยืดปริมาณเยอะนะครับอีกอันนึงคือสารประกอบที่เป็นอัลคาไนด์แล้วก็มีคาเฟอีนร่วมด้วยเราจะเห็นว่าช็อกโกแลตนี่ก็มีสารคล้ายๆคาเฟอีนเรากินโกโก้เรากินโอวัลตินก็จะบางคนที่เซนซิทีฟมากๆก็จะเป็นคล้ายๆกับการกินกาแฟอย่างหนึ่งนะครับก็จะช่วยกระตุ้นสารส่วนระบบประสาทบางส่วนนะก็ทำให้บางคนก็กินมากๆก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะครับแต่บางคนที่เขาบอกนะคะหญิงเคยได้ยินมานะบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยทานน้อยๆอ่ะดีแต่ว่าทานเยอะเนี่ยมันจะอันตรายอันนี้จริงหรือไม่อย่างไรก็จริงๆอย่างที่บอกฮะกินมากไปก็ทำให้มีผลต่อสุขภาพได้ค่ะโดยทั่วไปที่เขาบอกว่าช็อกโกแลตที่มีประโยชน์อย่างที่บอกนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนิดหน่อยนะครับก็จะบอกว่ามีอยู่ในช็อกโกแลตที่ประเภทเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตเนี่ยมากกว่า 70% ขึ้นไปนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นอันนี้คือช็อกโกแลตขาวนี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตเป็นเหมือนน้ำตาลผสมเป็นน้ำตาลมากกว่าดังนั้นโดยทั่วไปช็อกโกแลตที่ผสมนมหรือผสมกลิ่นมีเหล้าด้วยอะไรนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะทำให้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบมากกว่านะครับงั้นถ้าเราจะกินช็อกโกแลตให้ได้อย่างบอกว่ามีประโยชน์ก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มากกว่า 70% ขึ้นไปโอ้อันนี้หญิงชอบมากเลยยิ่งขมยิ่งชอบ 70% 90% นี่อร่อยมากชอบแต่ผมกินแค่30เองเพราะว่าเราอาจจะเป็นโรคซาดิสชอบขมๆมากแต่ทั้งนั้นนะครับถ้าทานมากเกินไปอย่าลืมนะฮะช็อกโกแลตที่เรากินกันอยู่อย่างเงี้ยก็มีส่วนผสมของน้ำตาลปริมาณมหาศาลเหมือนกันถ้าเราจะกินปริมาณเยอะๆบางคนบอกกินช็อกโกแลตมันมากแล้วอร่อยใช่ไหมครับก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นน้ำตาลที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้มีโรคหรือมีปัญหาตามมาได้เช่นกันค่ะแล้วอย่างปกติเนี่ยเวลาเราจะแช่ออนเซ็นเนี่ยเขาจะให้แก้ผ้าทั้งหมดเลยอ่ะใช่ครับโอ้แต่อันเนี้ยแบบอย่างช็อกโกแลตอาจจะให้ใส่เสื้อผ้านิดหน่อยเป็นชุดว่ายน้ำอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วอยากจะรู้ว่าการลงไปแช่ในอ่างแบบว่าแก้ผ้าทั้งหมดอะไรแบบนี้มันจะมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไหมคะก็ส่วนใหญ่นะครับจริงๆออนเซ็นตามธรรมชาติเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำธรรมชาติเนาะโอกาสติดเชื้อก็น้อยอยู่แล้วล่ะครับยกเว้นกรณีที่ไปแช่ร่วมกับคนที่มีโรคผิวหนังบางอย่างนะครับเช่นบางคนแบบมีโรคผิวหนังติดเชื้ออยู่แล้วไปแช่แล้วมันเป็นบ่อปิดมันไม่นิ่งมีกระแสน้ำไหลทำให้เชื้อโรคในบ่อที่เราแช่นี่มีการเพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้มีเพิ่มโอกาสติดเชื้อผิวหนังได้นะครับแต่โดยทั่วไปอุณหภูมิที่มันสูงกว่าปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมกับการที่แบคทีเรียเติบโตอยู่แล้วอ๋อเพราะฉะนั้นก็สบายใจตรงนี้ได้นะครับกลุ่มอาการที่ติดเชื้อผิวหนังที่อาจจะติดเชื้อในบ่อออนเซ็นได้นะครับจริงไม่ต้องกังวลเยอะนะครับเช่นตุ่มผิวหนังที่เป็นหูดเข้าสุกนะครับหรือว่ามีจุดอาการคันบนผิวหนังมีผื่นแดงๆได้นะครับหรือว่ามีตาแดงได้นะครับเพราะน้ำร้อนเข้าตานะครับหรือบางคนบอกเป็นโรคฉีดหนูแต่ว่าโรคฉีดหนูไม่ได้เจอในประเทศญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันลองสังเกตดูก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นบ่อปิดหรือเปล่าคนที่ลงไปในนั้นมีใครดูท่าทางจะแบบมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าส่วนมากคนญี่ปุ่นก็จะห้ามคนที่มีหนึ่งโรคติดเชื้อนะครับคนที่มีรอยสักรอยสักนี่ก็ห้ามก็ห้ามเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็จะให้ทำความสะอาดร่างกายก่อนให้อาบน้ำอะไรให้เสร็จสับลงไปก่อนนะคะมันก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้เบื้องต้นน่ะนะคะจริงๆแล้วออนเซ็นนี่มีผลต่อสุขภาพอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือ1เวลาที่แช่น้ำร้อนมากๆนะครับผิวจะแห้งนะเราส่วนใหญ่เราไปญี่ปุ่นเราแช่บ่อยๆออนเซ็นเราก็จะเห็นว่าผิวแห้งที่ต้องทาโลชั่นเยอะๆหลังจากแช่ออนเซ็นนะครับอีกอันนึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากแล้วก็เกิดเหตุที่เคยเจอเหมือนกันก็คือไปแช่ออนเซ็นเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำร้อนนะครับพอแช่ปุ๊บร่างกายเส้นเลือดมันจะขยายตัวค่ะแช่นานเกินไปเส้นเลือดขยายตัวมากๆความดันตกอ๋อมันจะวูบวูบก็จะวูบนะครับงั้นบางคนแบบลุกขึ้นมาปุ๊บจะหน้ามืดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้งั้นแช่ออนเซ็นส่วนใหญ่ให้แช่ไม่เกิน10นาทีอาจจะต้องเปลี่ยนไปก็จะมีบ่อน้ำเย็นอยู่ข้างๆใช่ค่ะเคยเห็นใช่ไหมครับชอบมากร้อนปุ๊บแล้วสาดเย็นๆลงไปก็จะทำให้การปรับสมดุลของร่างกายด้วยงั้นเวลาข้อแนะนำคือเวลาที่เขาไปแช่ออนเซ็นต้องแช่พอเหมาะพอประมาณบางคนเคยบอกว่าเอ้ยร้อนแล้วก็เย็นจัดมันจะเป็นหวัดไหมคะผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่ามีบางส่วนที่กระตุ้นให้ปุ่มภูมิแพ้ได้มันนิดหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ปฏิบัติตามหลักของเขาอย่าแช่นานเกินไปไม่ใช่ว่าโอ๊ยไปทีเดียวจะเอาให้คุ้มก็คือถ้าอยากจะแช่นานๆก็คือให้ลุกขึ้นมาบ่อยๆลุกมาพักสักพักนึงล้างน้ำเย็นสักพักค่อยลงไปใหม่แบบนี้ดีที่สุดนะคะซึ่งถ้าไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นประเทศไทยเราก็มีอย่างที่ระนองมีแล้วก็มีเชียงใหม่นะคะแล้วก็ปายอะไรอย่างนี้มีหมดนะคะลองไปสังเกตดูแล้วก็ลองไปใช้บริการได้นะคะ
มากันถึงอีกเรื่องนึงค่ะนั่นก็คือเรื่องของวัณโรคนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวนะคะเรื่องปัญหาความท้าทายสาธารณสุขไทยวัณโรคฝุ่นละออง PM 2.5 นะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชายเอี่ยมอ่องประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะท่านได้กล่าวว่าโรควัณโรคและฝุ่นละออง PM 2.5 กำลังเป็นปัญหาที่ท้าทายนะคะอีกทั้งประชาชนทั้งประเทศยังไม่ทราบว่าวัณโรคเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติแล้วก็ยังมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วงนี้ประเทศไทยก็ยิ่งมีฝุ่นละออง PM 2.5 เข้ามาก็กระทบกับปอดโดยตรงนะคะโดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าไทยเป็น1ใน14ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงคนไทยเนี่ยป่วยเป็นวัณโรครายใหม่ปีละ 120,000 คนรัฐเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาถึง434ล้านบาทต่อปีจริงๆอย่างที่บอกฮะวัณโรคเป็นปัญหาที่อยู่กับประเทศไทยมานานนะครับค่ะ PM 2.5 นี่เป็นเรื่องใหม่เราตกตื่นตระหนกกันพอสมควรแต่ว่าสูตรอากาศ PM 2.5 วันนี้ยังไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่วัณโรคนี่สร้างโรคของเราทำให้โรคเราเป็นโรคที่เจ็บไข้ได้ป่วยมานานแล้วก็เป็นมาต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็พบว่าวัณโรคยังมีปัญหาอยู่เยอะอย่างที่บอกไปแล้วมีปัญหาอยู่ปีละประมาณ 120,000 คนนะครับก็จริงๆวัณโรคเราก็รักษาให้หายได้นะครับจริงๆในเราเคยเห็นละครหลายเรื่องใช่ไหมครับไอเป็นเลือดแล้วก็พบว่าเป็นวัณโรคสมัยก่อนรักษาไม่หายสมัยนี้เรารักษาหายนะครับก็มีการรักษาของวัณโรคเนี่ยหลายอย่างนะครับหนึ่งโดยนั้นการใช้ยานะครับแต่ว่าวัณโรคเนี่ยแน่นอนว่าเป็นโรคที่ต้องกินยานานนะครับอย่างน้อยๆ6เดือนนะครับยาส่วนใหญ่ก็จะมียาหลายอย่างนะครับโดยทั่วไปคุณหมอก็จะให้ยาวัณโรคประมาณ4ตัวนะครับ4ตัวไป2เดือนอาจจะลดลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับสูตรของยาแล้วก็คนไข้สามารถทนกับside effect ของยานั้นได้หรือเปล่านะครับเขามีอาการข้างเคียงอะไรบ้างอะคะสำหรับการผลข้างเคียงของยานะครับเช่นมีตับอักเสบได้นะครับตับอักเสบตัวเหลืองมีคลื่นไส้อาเจียนหรือบางคนมีแพ้ยาได้นะครับมันก็มีปวดข้อมีอะไรงี้ก็ได้เหมือนกันนะโดยทั่วไปอาการของวัณโรคก็เช่นที่เราเจอบ่อยๆใช่ไหมครับคือวัณโรคปอดนะครับคือไอเรื้อรังไอเป็นเลือดนะครับร่วมกับมีน้ำหนักลดที่ผิดปกติบางคนบอกเอ๊ะเป็นมะเร็งปอดเปล่านะครับก็อาการมันมาข้างเคียงกันนะครับแต่จริงต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยเอ็กซเรย์ปอดหรือว่าการส่องกล้องทางหลอดลมเพื่อวินิจฉัยโรควัณโรคปอดเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้ววัณโรคเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อจากผู้ป่วยแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับเราจะกลัวว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นมันสมมติหญิงเป็นอย่างเงี้ยจะติดต่อมากเลยว่าจะติดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยมีความเสี่ยงสูงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตปกติทั่วไปจะไม่เป็นนะครับหรือว่าบางทีวัณโรคเนี่ยสมมติผมเป็นวัณโรคอยู่แต่ไม่มีอาการอะไรไปขึ้นรถไฟฟ้าคนเต็มเลยเนาะแล้วก็มีโอกาสติดวัณโรคปอดเหมือนกันนะครับนี่พูดนี่คือไม่ได้ให้ตกใจแต่ว่าต้องระมัดระวังตัวเท่านั้นเองนะครับคือเท่ากับว่ามันคล้ายๆกับเหมือนโรคหวัดอะไรแบบนี้ป่ะที่ติดต่อกันผ่านทางอากาศอะไรแบบนี้จริงๆส่วนใหญ่วัณโรคปอดก็ส่วนใหญ่วัณโรคติดต่อทางไหนก็คือการที่ทางลมหายใจนะมีเชื้ออยู่ได้รับเชื้อเข้าไปในปอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะนะครับแล้ววัณโรคจะไม่ติดต่อในกรณีไหนบ้างคะจริงๆแล้วมีหลายอย่างนะครับแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างก็ไม่ต้องกลัวมากนะครับเช่นการจูบการกอดกันนะครับวัณโรคไม่ติดทางน้ำลายนะครับติดทางผิวหนังได้ไม่น้อยมากนะครับนอกจากว่าเขาเป็นวัณโรคผิวหนังนะครับการใช้แปรงสีฟันร่วมกันนะการดื่มน้ำอะไรปกตินะครับการจับมือการใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันยกเว้นกรณีที่เป็นวัณโรคผิวหนังนะครับนะเพราะวัณโรคปอดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรมันก็จะมีแค่แพร่กระจายซึ่งถ้าในครอบครัวไหนมีผู้ป่วยเป็นวัณโรคนะครับพวกนี้อาจจะต้องแยกคนไข้นิดนึงนะครับน้ำหน้ากาก N95 นี่แหละ นะครับที่เอามาใช้ในการที่ป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจะได้ป้องกันทั้งฝุ่นทั้งเชื้อวัณโรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวัณโรคเนี่ยอยู่ในอากาศก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็สามารถป้องกันได้นะคะถ้าออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยนะมันก็น้อยลงแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่แออัดนานๆไม่ใช้สารเสพติดหรือฉีดวัคซีนได้ไหมคะจริงๆวัณโรคเราฉีดวัคซีนกันทุกคนแล้วนะครับจริงๆตั้งแต่แรกเกิดนี่เราฉีดวัคซีน BCG แต่แต่ละคนจะเห็นว่ามีรอยแผลเป็นอยู่ที่หัวไหล่หรือบางคนอยู่ที่ก้นใช่ไหมครับอันนี้คือวัคซีนวัณโรคที่รัฐบาลใช้ฉีดตั้งแต่แรกคลอดนะครับก็คือฉีดครั้งเดียวตั้งแต่เกิดพอเลยใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนมากอาจจะป้องกันไม่ได้ 100% นะครับ
นี่แหละดังนั้นก็ฝากกันเอาไว้นะคะอย่ามัวแต่ตื่นตกใจ PM 2.5 แต่เพียงอย่างเดียวเพราะจริงๆแล้ววัณโรคเนี่ยทำคนตายเยอะมากๆนะคะ 14,000 คนต่อปีนะคะมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของหนุ่มอินเดียไม่รู้ไปทำอีท่าไหนนะคะถูกงูกัดซึ่งเขาก็เลยไปตัดสินใจกัดที่ข้อมือของภรรยาเพราะว่าอยากจะให้ภรรยาตายไปพร้อมๆกันโถนี่รักจริงหรือเปล่าเนี่ยรายงานข่าวนะคะแจ้งว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยนะคะอยู่ในรัฐวิหาประเทศอินเดียเขาถูกกัดในขณะที่กำลังหลับอยู่ตอนย่ำรุ่งพอตอนเช้าอาการก็ทรุดลงเขาก็เลยรีบคว้ามือของภรรยามากัดข้อมือซึ่งก่อนกัดเขายังบอกอีกนะว่าฉันรักเธอมากเนี่ยเขาเชื่อว่าการกัดเนี่ยทำให้เกิดแผลแล้วก็จะได้เอาพิษงูเนี่ยซึมไปด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วพิษงูมันสามารถแพร่กระจายด้วยวิธีการกัดข้อมือแบบนี้เหรอคะเป็นแดกคูล่าอย่างนี้หรือเปล่ากัดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจริงๆแล้วงูเนี่ยเขาก็จะมีพิษอยู่ระดับนึงนะฮะจะเห็นว่าตรงเขี้ยวของเขามี2อันใช่ไหมในรูปนี้นะครับคือเขาก็จะมีพิษอยู่ระดับนึงนะครับก็การที่เขากัดเนี่ยพิษมันก็จะปล่อยจากเขี้ยวเข้าไปเข้าสู่ร่างกายของเราใช่ไหมครับแต่ว่าเห็นไหมฮะมันจะมีน้ำหยดก็จะเป็นพิษแล้วก็กัดไปสักครั้งของครั้งพิษก็หมดนะฮะอ๋อคือพิษเขามีจำนวนจำกัดใช่ไหมได้แบบเขาก็จะสร้างใหม่แต่ว่ากัดบ่อยๆเขาก็จะพิษก็จะน้อยลงเรื่อยๆคือต้องใช้เวลากว่าจะสร้างได้อีกปริมาณหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะฉะนั้นพิษต้องมีปริมาณพอสมควรที่ทำให้มีปัญหาได้ค่ะและพิษที่เข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆพิษงูมีหลายแบบนะครับแบบนึงที่ทำให้เส้นประสาทอ่อนแรงนะครับคือหายใจไม่ได้เช่นพิษงูเห่าเป็นต้นเนี่ยนะครับงูเห่าก็ทำให้มีอาการอ่อนแรงนะครับก็เป็นพิษงูนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้มีระบบของเลือดแข็งตัวผิดปกติเช่นงูเขียวหางไหม้อย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติมีเลือดออกเยอะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เหยื่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับงั้นพิษงูมีหลายระบบนะครับอีกอันนึงก็คือระบบที่ทำให้เกิดการอักเสบเมื่อตายอยู่ที่บริเวณที่กัดนะครับนั้นจึงเป็นข้อแนะนำตอนที่เราโดนงูกัดนะต้องตั้งสตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องจำลักษณะของงูนะครับเพราะคุณหมอจะให้ยาได้ไม่ถูกเลยว่าเอ๊ะเป็นงูอะไรกันแน่เพราะแต่ละตัวเขาก็มีพิษไม่เหมือนกันว่ามันจะไปทำให้อักเสบหรือไปทำต่อระบบภูมิคุ้มกันอะไรเราต้องดูหน้าตามันใช่ครับก็สมมติว่าเราเห็นว่างูเขียวหางไหม้เนาะปุ๊บเราไปพบคุณหมอหมอบอกว่างูเขียวหางไหม้เขาก็จะได้เลือกเขาก็จะต้องเลือกเซรุ่มงูที่มันถูกต้องกับงูนั้นๆแต่นาทีนั้นเราจริงๆแล้วก็คืออย่างบอกอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้เราก็จะจำรูปร่างลักษณะงูได้หรือบางคนก็จะมาพร้อมกับการตีงูนั่นเลยใช่ครับมันก็จะง่ายหน่อยนะครับเอาเป็นว่านะคะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยยิ่งแบบบางทีที่เราได้เห็นข่าวเนอะมันเข้าไปอยู่ในโถส้วมบ้างล่ะเข้าไปอยู่ในรองเท้าบ้างล่ะเราต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดบ้านไม่ให้รกเกินไปแต่สิ่งที่แนะนำก็คือการที่บางคนเคยดูในหนังใช่ไหมครับรู้ว่าเด็กๆเราเคยเรียนปฐมพยาบาลมาบอกว่าโดนงูกัดแล้วให้เอาผ้ารัดเอาผ้ารัดขันชนะค่ะเพื่อไม่ให้เลือดวิ่งพิษงูเข้าสู่กระแสเลือดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ยิ่งทำให้อย่างนั้นปุ๊บทำให้เลือดไหลไม่ดีเนี่ยทำให้การอักเสบเป็นมากขึ้นมันก็จะไปคั่งอยู่ตรงแผลใช่ครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องรัดเลยปล่อยไว้เลยแค่ฟอกทำความสะอาดฟอกสบู่ล้างเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มค่ะแต่ก็ไม่ควรที่จะขยับแขนไปมามากๆให้ขยับให้น้อยที่สุดเพื่อลดการดูดซึมเพื่อลดการอักเสบนะครับแล้วก็ไปหาคุณหมออย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อรู้ว่างูนั้นเนี่ยมีพิษหรือไม่มีพิษกันแน่นะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นงูมีพิษส่วนใหญ่ก็จะมีอาการภายใน 24-48 ชั่วโมงนะครับแล้วสรุปว่าไอ้การที่เขาไปกัดภรรยาเขาเนี่ยมันถ่ายทอดกันทางนี่ได้ไหมคะไม่ครับเราไม่มีพิษงูในน้ำลายของเราเพราะฉันไม่เกี่ยวนะคะมันเข้าเส้นเลือดเราปุ๊บเลือดงูก็หมดไปแล้วใช่ครับต่อให้งูตัวนั้นมากัดซ้ำอีกทีนึงถ้ามันยังผลิตไอตัวพิษไม่ทันเราก็ยังปลอดภัยอยู่ก็เราโดนครั้งแรกไปแล้วอาจจะมีพิษเยอะอยู่นะครับงั้นอย่างแน่นอนก็คืองูเนี่ยเราดู2 อย่างนะครับเวลาถ้าพังเขี้ยวงูกัดปุ๊บเราดูที่แผลเราถ้ามันเป็นแบบเขี้ยว2จุดที่เห็นอย่างเมื่อกี้งูมีเขี้ยวใหญ่ๆเป็น2จุดอันนั้นคืองูที่มีพิษนี่นะครับแต่ถ้างูไม่มีพิษเราก็จะไม่เห็นแฟงมาร์ค2จุดแบบนั้นเราก็จะเห็นเป็นคล้ายๆฟันกัดเล็กๆเล็กๆเหมือนกันเราเหมือนรอยฟันปกติเวลาแบบงั้นถ้าเกิดว่าเห็น2จุดอย่างนั้นทั้งดักรุ่มด้านบนเนี่ยนะครับอันนี้ให้เราบอกว่าเป็นงูแบบมีพิษนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างด้านล่างค่อนข้างสบายใจหน่อยอาจจะไม่ใช่งูมีพิษนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องจำลักษณะของงูไปถ้าเป็นไปได้ก็จำลักษณะของงูไปดีที่สุดนะคะ
หลักๆเลยก็ต้องมีสติแล้วก็ทำตามแนะนำตามคำแนะนำของอาจารย์นะคะแล้วก็รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเขาบอกเลือดไม่ข้นคนจางเออเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งนะคะเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเราจะมาทำความรู้จักกับโรครวมถึงประสบการณ์จากผู้ที่เคยปลูกถ่ายตัวสเต็มเซลล์นะคะเพื่อช่วยเหลือชีวิตของคนในครอบครัวมาแล้วค่ะติดตามกันรามาเฮลท์ทอล์คค่ะ